ได้ได้อะไรครับครับอาจารย์ครับอาจารย์การที่เกิดขึ้นพอจะได้ว่าการที่จะได้รับการประกันตัวไว้มันคือเรื่องนี้ยังไงบ้างกับประสานก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจนะฮะเหตุผลในการคัดค้านเนี่ยคือ1การไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องกุญแจหรือรหัสในการเปิดเซฟอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีพวกรถพวกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยที่ยังหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลในการคัดค้านการประกันตัวประเด็นแรกก็คือเรื่องการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเรื่องการไม่ให้ความร่วมมืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีความจำเป็นต้องสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและผู้ที่คัดค้านก็มีทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็มีในส่วนของผู้เสียหายด้วยนะผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับครับมองไงอาจารย์เนี่ยคำว่าตอนนี้ทรัพย์สินมีคนถามว่าทรัพย์สินเขาหายไปไหนนั่นแหละสิครับนะคือตอนนี้ตำรวจเขากำลังสืบอยู่ทั้งกระเป๋าก็ไม่มีเงินสดที่กองประมาณสักร้อยล้านก็ไม่มีนะตู้เซฟที่ใส่นาฬิกาที่มันเป็นหลุมๆนะฮะก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาจจะยังไม่ได้ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็เป็นเหตุผลในการที่จะคัดค้านการประกันตัวครับในฐานะนักกฎหมายอาจารย์มองในคดีนี้ว่ากี่ปีอะไรยังไงบ้างในส่วนของเรื่องช่อโกงประชาชนกับพรบคอมแล้วก็หลอกขายของแล้วก็กฎหมายสคบอะไรอันนี้พยานหลักฐานน่าจะพอสมควรแล้วก็เหลือแต่เพียงว่าเราจะต้องเอาผู้เสียหายมาเพิ่มนะซึ่งคุยกับคุณเคนโดเมื่อเช้านี้ก็ตอนนี้อยู่ในกลุ่มไลน์ก็น่าจะประมาณสัก500คนนะตอนนี้ยังไปให้ปากคำยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็รวบรวมให้มากขึ้นครับแล้วเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราที่เคยไปแบบไลฟ์สดขายของการโดนด้วยไหมก็คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเรียกอย่างเงี้ยคุณจะคุณอะไรต่างๆเนี้ยทุกคนเนี่ยประมาณ30กว่าคนเนี่ยก็ต้องเรียกไปให้ปากคำพอให้ปากคำเสร็จแล้วก็ดูพฤติการดูว่าเจตนานะเจตนาด้วยพฤติกรรมด้วยว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไหมเป็นตัวการหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าขาดเจตนามี3อย่างนะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยประกอบอาชีพปกติอันนี้ก็ขาดเจตนานะครับแต่ถ้าเกิดมีส่วนสนับสนุนแต่ช่วยเหลือทำให้การขายของอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องผู้สนับสนุนอีกอันก็คือเป็นตัวการร่วมถ้ารู้เห็นเป็นใจรู้หมดเลยเขากำลังขายทองที่ต่ำกว่าคุณภาพอะไรต่างๆนี่ก็จะกลายเป็นร่วมกับช่อโกงประชาชนมี3ประเด็นครับครับได้ครับครับ